ขอยืนยันอีกเสียงหนึ่งนะคะว่าไม่มีการฟ้องร้องอะไรกันเกิดขึ้นจริงๆค่ะเพราะว่าคุณสิชนเนี่ยเขายอมโอนคืนที่ดินนี้กับคุณอดิเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสิชนเขายอมโอนคืนแต่โดยดีค่ะเลยไม่ต้องเกิดการฟ้องร้องกันขึ้นจริงไหมสิชนสิชวนเมื่อคืนที่ดินไล่ให้พ่อเขาไปแล้วอ่ะค่อยคุยเรื่องนี้กันที่บ้านนะคะป้าหนึ่งเป็นอะไรหรือเปล่านายฉันแค่สงสัยว่าทำไมพ่อพี่สิชวนถึงหัวใจวายได้พ่อพี่สิชวนบอกว่าเมื่อคืนยังคุยโทรศัพท์ด้วยกันอยู่เลยแต่ฉันว่าสองแม่ลูกนั่นก็แปลกเหมือนกันนะสิชนพี่จะคิดว่าเธอจะได้ที่ดินคืนจากพ่อเธอจริงๆเขาบอกให้อย่างนั้นใช่ไหมดูแกเนี่ยผิดหวังเสียใจมากที่พ่อมาตายไปก่อนหรือว่าคุณเพชรดีใจที่พ่อตายเลยกล่าวหากันอย่างนี้ด้วยผมไม่ได้กล่าวหาแต่ผมแค่สงสัยว่าอยู่ทำไมพ่อถึงใจวายได้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่เธอยังไม่รู้ตัวเหรอว่าเป็นคนที่ทำให้คุณอดิเทพเครียดเลยครับล่าสุดที่พ่อโทรคุยกับผมเรายังนัดเจอกันอยู่เลยแล้วพ่อจะเครียดเรื่องผมเพราะอะไรเพราะเขาไม่อยากโกหกเธอไงนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะถึงคุณอดิเทพเขาจะไม่ตายเขาก็ไม่มีวันคืนที่ดินให้เธอไม่จริงคุณอดิเทพไม่ได้คิดแบบนั้นใส่ร้ายคนตายมันบาปนะคุณใจเย็นครับนะสมองนี่เธอเชื่อคุณอดิเทพจริงหรอผมเชื่อใจพ่อผมครับมันจะมีประโยชน์อะไรวะในเมื่อพ่อตายไปแล้วตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นของฉันกับแม่เพราะฉันกับแม่เป็นลูกเมียที่ถูกต้องตามใช่ยอมรับซะเถอะว่าพ่อเธอไม่เคยรั่วเทียบปกป้องเธอแล้วผมจะทำให้เห็นเองครับว่าพ่อปกป้องหลังเสร็จงานศพพ่อผมจะมาทวงของผมคืนนะครับ